เฉลิมฉลอง60ปีนะครับผมเป็น60 year anniversary edition นะครับเฮ้ยมันมีเสน่ห์กว่าตัวธรรมดาเยอะเลยนะครับรวมๆแล้วรถคันนี้เหมือนรถแบบต้นไม้อะครับจะออกแบบ natural หน่อยเป็นสีน้ำตาลสีเขียวอะดูเท่มากเลยตอนออกป้ายแดงมานะครับอยู่ประมาณเกือบ3ล้าน2ล้านไปปลาย3ล้านคันนี้เนี่ยลดไปกว่าเกือบครึ่งนึงแล้วนะครับของแรงยังไงก็ต้องอยู่กับที่เต็นท์คุณหญิงนะครับวันนี้ผมมีเจ้ามินิคูเปอร์ S-Hat 3ประตูแต่เป็นตัว Limited Edition นะครับนั่นก็คือตัวเฉลิมฉลอง60ปีนะครับผมเป็น60 Year Anniversary Edition นะครับซึ่งคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันมีเสน่ห์กว่าตัวธรรมดาเยอะเลยนะครับแล้วมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากสีก่อนเลยนะครับสีอันนี้ผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นสีที่สวยนะมันคือสี British Racing Green นะครับผมซึ่งจะเป็นสีที่ชอบใช้ในการแข่งขันอะไรอย่างนี้สูงกันอยู่แล้วนะครับในสีเขียวตัวนี้พร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์แถบลายดำทั้งคันเลยนะครับและมีโลโก้นี่เลยครับ60 Year Edition อยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งมันตัดกับสีเขียว British Racing Green ได้แบบสวยงามมากแล้วรถคันนี้นะครับจะเป็นตัว LCI แล้วซึ่งจะได้ตัวไฟหน้าที่เป็นไฟ LED แบบกลมๆเต็มๆตรงนี้เลยนะครับผมก็บอกเลยว่าใครที่เป็นสาวกมินิห้ามพลาดเลยคันนี้มันแรงมากๆอ่ะล้อแม็กนี้จะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วที่ทำมาเพื่อตัว60ปีนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโดยลวดลายของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนตัวธรรมดาแน่นอนนะครับแล้วมาข้างๆนี่ครับผมมีตัวเพลทนะครับเพลทติดอยู่ข้างๆกับตัวไฟมุมข้างนะครับเป็นโลโก้ตัว S ไม่พอ S อันนี้เป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้เป็น Cooper S นะครับแต่นี่ครับมีโลโก้60 year ให้อีกด้วยนะครับและรถคันนี้นะครับจะได้เป็นแบบสีทูโทนด้วยนะครับสีทูโทนพิเศษเลยเพราะว่าสีคันนี้นะครับจะได้หลังคาดำอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะครับอันนี้มาจากโรงงานเลยจะได้หลังคาดำได้กระจกมองข้างดำมาให้เลยนะครับอันนี้จากโรงงานเลยดูค่อนข้างสวยมากนะครับแล้วรถคันนี้นะครับออปชั่นก็จะมีตัวคีย์เลสนะครับผมมีคีย์เลสมาให้เลยและตามสไตล์แบบแฮตช์3ประตูนะครับประตูของเขานะครับจะเป็นอารมณ์แบบเฟรมเลสนะครับคูเป้เท่ๆกันเลยทีเดียวแล้วมาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเจ้ามินิแฮตช์ตัวนี้นะครับผมจะได้ไฟเป็นแบบ LCI ด้วยเหมือนกันจะเป็นธงยูเนียนแจ็คมานะครับอันนี้บ่งบอกความเป็น LCI อันเนี้ยผมชอบนะผมชอบการออกแบบไฟ LCI ตัวใหม่ของมินิทุกรุ่นเลยคือเขามาใส่ยูเนียนแจ็คปุ๊บเนี่ยครับมันเหมือนธงมันสวยอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์ของมินิโดยเฉพาะว่ามินิมาจากอังกฤษนะครับผมก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้ไปข้างหลังนะครับก็จะตัดเป็นทริมสีดำมาให้ทั้งหมดอยู่แล้วอันนี้สวยงามอยู่แล้วอ่ะฝาท้ายนะครับเปิดขึ้นมาโดยที่ว่าเขาเป็นแฮช3ประตูนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับของเขาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเปิดขึ้นมาก็จะมีที่วางของข้างใต้อีกด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสไตล์มินิแฮชอยู่แล้วนะครับแล้วก็คันนี้นะครับยังสามารถพับเบาะลงไปได้อีกด้วยเพื่อจะเก็บของอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับเราก็แค่ดึงสลักขึ้นมาแล้วก็พับเบาะแล้วก็ใส่ของไปได้เลยนะครับผมอ่ะฝาท้ายของเขาจะเป็นฝาท้ายแบบธรรมดานะครับไม่ใช่ไฟฟ้าเพราะว่าเอาจริงแล้วในรถไซส์เล็กอย่างนี้นะครับตัวฝาท้ายเองก็ไม่ได้หนักที่จะต้องใช้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็เนี่ยเขาจะใช้เป็นระบบโช๊คอยู่แล้วเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมาให้เลยเหมือนกันเครื่องยนต์นะครับจะได้เป็นเครื่องยนต์ขนาด 2,000 เทอร์โบนี่ครับเป็น Twin Power Turbo ของทางเครื่อง BMW นะครับผมซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยจะได้เครื่องขนาด 2,186 แรงม้านะครับมาพร้อมกับเกียร์7สปีดนะครับผมซึ่งเกียร์ตัวนี้กับเครื่องตัวนี้บอกเลยว่าทำให้มินิคันนี้เนี่ยขับได้มันมากๆนะครับผมไม่มีกลิ่นอายแบบนิวเวอร์ชันอะไรเลยเพราะว่าเวลาเราขับจริงๆแล้วอ่ะเจ้ามินิคันนี้นะครับเขาให้การตอบสนองของทั้งเกียร์ทั้งเครื่องยนต์มาดีมากแล้วบาลานซ์ช่วงล่างของเขาโดยที่ว่าเขาเป็นรถไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราขับเนี่ยเราได้ฟีลลิ่งเหมือนขับแบบพวกโกคาร์ทขับแบบพวกรถสปอร์ตแบบจ๋าๆเลยก็ว่าได้นะครับผมส่วนเรื่องอัตราการบริโภคน้ำมันของรถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง 2,000 เทอร์โบก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้กินอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสามารถทำได้ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรอัพขึ้นไปเลยนะครับผมได้ทั้งความสนุกนะครับแล้วก็ได้ทั้งความประหยัดในรถคันนี้คันเดียวเลยมาต่อกันที่ภายในเจ้ามินิคันนี้นะครับผมเริ่มต้นอย่างแรกเลยก้าวเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นตัวเพลทตรงบันไดนะครับผมเขียนคำว่า60 year ให้ด้วยนะครับแล้วเป็นลวดลายสไตรป์สีเขียวขาวนะครับสลับกันสวยมากๆแล้วไอสไตรป์นั้นนะครับที่ผมบอกที่มันเป็นสีเขียวขาวเนี่ยมันสะท้อนมาถึงข้างในทริมรถคันนี้ด้วยเพราะทริมรถข้างในนะครับเขาก็จะใช้เป็นแบบสีเขียวขาวอยู่ตรงหน้าคอนโซลกลางเราอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือคนนั่งเนี่ยจะได้สีตรงนั้นมา
ด้วยเลยนะครับดูเท่นะแล้วตัวเบาะเองนะครับก็จะมีความสำคัญอีกด้วยเพราะว่าไอ้สีเขียวขาวเนี่ยไม่ได้มีมาแค่ทริมตรงคอนโซลนะครับมีมาถึงเบาะเลยเบาะของเขานะครับตัวสีเบาะเองเนี่ยจะใช้เป็นสีดาร์กโกโก้นะครับผมหรือว่าเป็นสีน้ำตาลออกแนวแบบกึ่งกลางระหว่างเข้มกับอ่อนเลยนะครับผมเป็นสีที่เฮ้ยดูแล้วมันมีเสน่ห์นะครับผมแล้วก็มันเข้ากับสีเขียวนี้ด้วยเอารวมๆแล้วรถคันนี้เหมือนรถแบบต้นไม้อะครับจะออกแบบ natural หน่อยเป็นสีน้ำตาลสีเขียวอะดูเท่มากเลยแล้ว stitching ของเขานะครับจะใช้เป็นสีเขียวสลับกับสีขาวด้วยตรงนี้แหละครับที่เป็นดีไซน์ language ของตัว60ปีที่นำเอามาใส่กับตัวเบาะนั่นเองด้วยนะครับผมก็ถือว่าสวยงามมากแล้วก็ออปชันอย่างอื่นของรถคันนี้นะครับรถคันนี้โดยที่ว่าเขาเป็น LCI แล้วนะครับผมนี่ปุ่ม start ก็ยังเป็นเอกลักษณ์อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมนี่ครับจะให้ดูตัวหน้าจอของเขาหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอยาวแบบเต็มๆเลยนะครับผมซึ่งหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะใช้ตัวซอฟต์แวร์ที่คล้ายๆกับ BMW ซึ่งมันเป็นข้อดีนะเพราะว่าผมมองว่าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับผมมันทำได้ค่อนข้างทุกอย่างอยู่แล้วแล้วดูสเตตัสของตัวรถอันนี้ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมรถคันนี้มี TPM ด้วยนะครับหรือว่า Tire Pressure Monitor นะครับสามารถดูตัวลมยางอะไรแบบเรียลไทม์ได้อีกต่างหากด้วยและไม่พอนะครับรถคันนี้เนี่ยมีกล้องหลังมาให้ด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้าหลังมาให้อีกต่างหากด้วยเลยนะครับแอร์จะเป็นแอร์ระบบออโต้มาครบหมดเลยนะครับผมลงมาตรงเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบใหม่7สปีดที่ใช้กับตัวมินิในแพร่หลายแล้วนะครับผมมาถึงเรือนไม้ของเราจะเป็นเรือนไม้แบบแอนาล็อกอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ผิดนะผมมองว่าตัวใหม่มันจะมีใหม่กว่านี้ซึ่งจะเป็นปีแบบ21อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอจะได้เป็นแบบดิจิตอลแต่ส่วนตัวผมเองอ่ะผมชอบแอนาล็อกตัวนี้คือมันให้ฟีลลิ่งแบบมินิยุคแบบคลาสสิกหน่อยๆนะครับผมว่าเฮ้ยอันเนี้ยกำลังสวยเลยแล้วตัวพวงมาลัยเองนะครับจะเป็นสติชชิ่งสีขาวนะครับแล้วก็มีโลโก้60เกียร์ตรงนี้ให้อีกด้วยนะครับและแน่นอนนะครับโดยที่ว่าเขามีเบาะหลังแล้วเราต้องเทสให้คุณดูว่าข้างหลังเนี่ยนั่งได้หรือเปล่าการเข้าก็ไม่ได้แย่การนั่งถ้าเราไม่ได้นึกถึงตรงระหว่างเข่ากับขาที่มันพอดีเกินไปนะครับข้างในเนี่ยนั่งได้โอเคเลยหัวไม่ติดนะครับแผ่นหลังนะครับถึงเอวไม่มีปัญหามันจะมาตรงเข่าเนี่ยแหละที่มีปัญหาแต่ว่าเนี่ยครับโดยที่ว่ามินิอ่ะเขาทำตรงเนี้ยเว้าเข้าไปแล้วก็สามารถให้ตัวขาเราเนี่ยสอดเข้าไปตรงนี้เข่าสอดเข้าไปตรงนี้มันก็เลยสามารถนั่งได้นั่นเองนะครับผมหรือว่าจะนั่งออกมาอย่างนี้ก็ทำได้ซึ่งข้างหน้าเนี่ยที่ผมตั้งไว้ผมตั้งไว้เป็นพื้นที่ของผมเลยนะคือผมสูง170กว่านะครับน้ำหนัก90นะครับข้างหน้าเนี่ยผมเหยียดมาแบบสุดๆเลยนะครับทำให้คนข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นไซส์ผมเดียวกันนั่งไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนไซส์เล็กนั่งขับรถแล้วคนไซส์ใหญ่นั่งข้างหลังผมว่านั่งได้แน่นอนสำหรับรถคันนี้นั่นเองอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้างหลังเจ้ามินิอย่างอื่นมีอะไรไหมข้างหลังก็ไม่มีอะไรมี ISO FIX ให้นะครับผมแล้วก็เบาะก็จะเป็นสีเดียวกันเลยพร้อมสติชชิ่งเหมือนกันเลยนะครับและใครที่อยากจะเป็นเจ้าของมินิคูเปอร์ S Hatch 60 Year Anniversary คันนี้สุดพิเศษคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าราคาตอนนี้ตอนออกป้ายแดงมานะครับอยู่ประมาณเกือบ3ล้าน2ล้านไปปลาย3ล้านคันนี้เนี่ยลดไปกว่าเกือบครึ่งนึงแล้วนะครับเพราะว่าที่เต็นท์คุณหญิงขายไม่แพงแน่นอนนะครับอยู่ที่1ล้าน5แสน90,000บาทเท่านั้นและรถคันนี้จะเป็นรถปี2019นะครับผมเลขไมล์บอกเลยว่าพิเศษยิ่งเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเลขไมล์คันนี้เนี่ยอยู่เพียง 30,000 กว่ากิโลเท่านั้นเองเท่ากับว่ารถคันนี้นะครับได้ใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยตกต่อปีเนี่ยยังไม่ถึง 10,000 กิโลเลยบอกเลยว่าใหม่มากๆนะครับใครที่กำลังจะหามินิแฮช3ประตูใช้อยู่ลองมาดูคันนี้เลยเพราะว่าได้ความพิเศษไปแน่ๆนะครับผมอ่ะก็ใครที่อยากได้รถคันนี้นะครับหรือว่าอยากจะถามข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้เพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาในเต็นท์รถคุณหญิงได้เลยนะครับได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ